คอนเคอเรอร์เล่นยังไงไปดูกันครับก่อนอื่นต้องเกริ่นกันก่อนนะครับว่าคอนเคอเรอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีวิธีการเล่นแบบหลอกล่อศัตรูให้โจมตีตัวเองได้ดีครับยิ่งถ้าเจอศัตรูที่ชอบโจมตีด้วยไลน์แอคแท็กบ่อยๆเนี่ยคุณจะชนะได้ง่ายๆเลยเพราะว่าคุณสามารถตั้งโล่ป้องกันและสวนกับการโจมตีได้ด้วยสกิลเฟลมาคัตครับแต่ถ้าหากคุณเจอกับฮีโร่ที่ชอบเปิดการโจมตีด้วยการน็อกแบ็กหรือการเปิดการเบรกเนี่ยคุณอาจจะสู้ยากหน่อยฮะถ้าหากคุณหลบไม่ได้หรือมือไม่ไวพอก็อาจจะเป็นเช่นนี้ครับจะเห็นได้ว่าคอนเคอเรอร์เนี่ยสามารถนำมาเคาน์เตอร์กับฮีโร่ยอดนิยมอย่างโอโรจิได้อย่างสบายๆเลยล่ะเพราะว่าโอโรจิเนี่ยแทบไม่มีสกิลที่เปิดการเบรกหรือทำน็อกแบ็กเลยครับแต่ถ้าหากคุณเจอกับฮีโร่ที่ชอบเปิดการโจมตีด้วยการเปิดการเบรกหรือทำน็อกแบ็กอย่างวอร์เดนหรือไรเดอร์เนี่ยผมบอกเลยว่าสู้ยากมากๆครับเพราะทั้งสองตัวเนี้ยฮะนิยมเปิดการโจมตีด้วยการเปิดการเบรกหรือน็อกแบ็กแทบทุกครั้งเลยต่อให้คุณหลอกล่อการโจมตีเขาแค่ไหนฮะเขาก็จะใช้ไหลกระแทกหรือแบกขึ้นก่อนแทบทุกครั้งล่ะมันจึงทำให้สู้ยากครับหากคุณหลบไม่พ้นแต่ก็อย่างว่าเลยครับฮีโร่ทุกตัวเนี่ยมันไม่มีตัวไหนเก่งที่สุดหรือกากที่สุดหรอกฮะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นมันได้ดีแค่ไหนครับโอเคครับงั้นเราไปดูวิธีการเล่นคอนเทนเนอร์แบบคร่าวๆกันดีกว่าครับว่าส่วนมากเนี่ยเราใช้สกิลอะไรกันบ้างและมีวิธีการสู้ยังไงมาเริ่มกันที่อย่างแรกครับก็คือวิธีการหลอกล่อศัตรูสำหรับฮีโร่ตัวนี้ฮะไม่สามารถกด Heavy Attack และกด E ยกเลิกได้นะแต่เขาจะหลอกล่อศัตรูด้วยการกด Heavy Attack และก็การกดเปิดการเบรกทันทีครับจะทำให้ฮีโร่ของเราเนี่ยทำชิลบัตครับแล้วก็กระแทกศัตรูไปด้านหลังเล็กน้อยเมื่อศัตรูกระเด็นไปด้านหลังครับเราสามารถตีฟรีด้วยไลท์แอคแท็กได้ทีหนึ่งชัวร์เลยหลังจากตีด้วยไลท์แท็กฟรีทีหนึ่งแล้วครับเราสามารถทำชิลบัตบิ๊กอัพได้ฮีโร่ของเราก็จะทำชิลบัตอีกครั้งหนึ่งครับทำให้ศัตรูเนี่ยด็อกแบ็กไปด้านหลังแล้วก็ตีฟรีทีหนึ่งได้อันนี้กรณีศัตรูหลบไม่ได้นะครับวิธีหลอกล่อศัตรูแบบที่2ครับคือการโจมตีด้วยเฮฟวี่แอคแท็กเช่นกันแต่เปลี่ยนจากการเปิดการ์ดเบรคครับเป็นการกด C หรือกดตั้งโล่ครับเพื่อให้ศัตรูโจมตีเข้ามาในขณะที่เราตั้งโล่แล้วเราจะสวนกลับด้วยท่า Fail Uppercut ครับท่านี้จะได้ดาเมจค่อนข้างแรงเลยครับเพราะว่าท่า Fail Uppercut เนี่ยเป็นท่า Heavy Attack ศัตรูไม่สามารถบล็อกได้แล้วก็ยังไปต่อคอมโบด้วยชิลบัสมิกอัพต่อได้อีกครับวิธีการเล่นแบบที่3ครับหากคุณหลอกล่อศัตรูให้โจมตีมาไม่ได้นะคุณสามารถเปิดการโจมตีด้วยการทำชิบัตเองได้ครับโดยการกดเลือกทิศทางครับพร้อมกับกดหลบหลีกแล้วก็กดเปิดการ์ดเบรกครับตัวฮีโร่ของเราเนี่ยจะพุ่งไปหาศัตรูครับพร้อมกับสถานะน็อกแบ็กเล็กน้อยฮะหากโดนศัตรูทำให้เราสามารถโจมตีไลท์แอคแท็กได้ทีนึงครับแล้วก็ยังไปต่อคอมโบด้วยชิลบัสมิกอัพต่อได้ครับหลักๆในการเล่นฮีโร่ตัวนี้ฮะก็ไม่มีอะไรมากครับเนื่องจากฮีโร่ตัวนี้ไม่มีคอมโบอะไรมากมายฮะคุณสามารถทำการโจมตีไลท์แอคแท็กและเฮฟวี่แอคแท็กได้ตลอดเวลาสลับไปสลับมาได้แล้วก็ใช้เทคนิคเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับในการหลอกล่อศัตรูให้โจมตีเข้ามาครับแล้วก็สวนกลับด้วยท่าเฟลอัปเปอร์คัตครับวิธีการเล่นคร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูสนามจริงกันดีกว่าครับว่าผมจะใช้สกิลอะไรบ้างไปดูกันได้เลยครับเอาละครับมากันที่แมตช์จริงนะครับก็มาเจอกับโอโรจินะในจุติระดับ5และระดับจุติรวมเป็นระดับ6นะครับมาดูกันว่าเราจะแก้ทางโอโรจิยังไงฮะมาครับรอบแรกฮะมีหน้ากากใส่ไปด้วยนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับเอาฮะศัตรูจะเปิดการโจมตีด้วยสตอร์มรัดครับแล้วก็บล็อกการโจมตีต่อด้วยสเปลอัปเปอร์คัตไปฮะรอการโจมตีฮะแล้วก็เปิดการเบรคครับโดนสวนกลับด้วยเฮฟวี่แอคแท็กที่หัวฮะถอยกลับมาก่อนสเตมินาศัตรูหมดแล้วฮะสวนกลับด้วยชิลบัตครับแล้วก็ฟาดไลท์แอคแท็กฮะชิลบัตฮะแล้วก็ฟาดด้วยไลท์แอคแท็กชิลบัตครับหลบได้ฮะตอนนี้สเตมินาผมหมดแล้วสเตมินาของศัตรูก็ยังไม่ฟื้นเช่นกันครับตอนนี้เราก็ไล่ต่อได้ฮะเปิดการเบรคมาไม่ให้ครับฟ
าดไลท์แอคแท็กทักทายไปทีงฮะเปิดการเบรกไปครั้งฮะโดนสับที่หัวครับทีเดียวเท่านั้นแหละเซฟเฟอร์สแลชมาฮะโดนไปเต็มๆครับเปิดการเบรกมาไม่ให้เช่นกันครับแล้วก็สวนกลับด้วยท่าเฟลอัปเปอร์คัทครับจบการโจมตีฮะเรียบร้อยแต่เห็นว่าโอโรจิแทบจะสวนกลับไม่ได้เลยนะถ้าไม่เปิดการเบรกนะครับหรือว่าทำเซฟเฟอร์สแลชถ้าผมบล็อกไม่ได้จริงๆผมก็โดนนะฮะมาต่อกันครับกับรอบที่2ฮะเขาน่าจะรู้ทางแล้วล่ะเปิดสตอมรัดมาฮะตลอดครับตามด้วยเปิดกากเบรกฮะสับหัวไป1ทีครับไม่ยอมฮะสวนกลับด้วยชิลบัตครับฟาด2ทีฮะชิลบัตอีกทีนึงฟาดไป1ทีฮะบล็อกได้ครับสวนกลับด้วยเฟลอัปเปอร์คัทครับโอ้โหสตอมรัดหลอกมาฮะเปิดกากเบรกครับแต่บล็อกได้ฮะสเตมิน่าเขาหมดฟาดช้ามากฮะชิลบัตสวนกลับไปชิลบัตอีกแล้วฮะสวนกลับไม่ได้ฮะไกลเกินขั้นบันไดฮะสวนกลับอีกครั้งนึงฮะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะชิวบัตฟาดชิวบัตฟาดนะฮะไม่ยากมากมายนะถ้าเขาหลบไม่ได้ก็จบเท่านั้นเองรอบที่3ครับรู้สึกเขาจะรู้ทางได้มากขึ้นแล้วนะตรงนี้เขาน่าจะหลอกได้ดีขึ้นฮะตูเปิดด้วยสตอมรัดครับโอ้ฟาดเต็มๆหัวฮะผมนึกว่าหลอกผมเอากาดลงก่อนฮะตรงนี้โดนสวนกลับเต็มๆฮะเซฟเฟอร์สแลชมาบล็อกได้ครับเปิดการเบรกมาเขาไม่ให้ฮะฟาดไลท์แอคแท็กไปทีนึงเปิดการเบรกครับฟาดไลท์แอคแท็กฮะแล้วก็ต่อด้วยชิลบัตครับฟาดฟรีด้วยทีนึงครับแล้วก็โดนเซฟเฟอร์สแลชโดนเปิดการเบรกมาไม่ให้ฮะตั้งโลก่อนตั้งโลก่อนแล้วก็โดนสับหัวฮะว่าเอากาดลงเร็วไปฮะโดนสับหัวไป2ทีครับจบฮะตรงนี้นึกว่าเขาหลอกฮะคิดมากไปหน่อยนะถ้าเราตั้งโล่ไว้รอสวนกลับก็น่าจะชนะอยู่ครับมาที่รอบที่4ครับรอบที่แล้วคิดมากไปหน่อยนะโดนฟาดฟรีไปหลายทีเลยครับกลัวแต่คิดว่าเขาจะหลอกนะศัตรูเปิดด้วยสตอมรัดฮะแล้วก็หลอกฮะโดนเปิดการเบรกมาสับหัวไปทีนึงครับสวนกลับด้วยชิลบัตฮะแต่โดนเซฟเฟอร์สแลชไปเปิดการเบรกมาไม่ให้ฮะแล้วตั้งโล่สวนกลับด้วยเฟลอัปเปอร์คัทไปฮะฟาดไปได้2ทีเปิดการเบรกมาเขาไม่ให้ฮะสวนกลับด้วยชิลบัตฮะศัตรูหลบมาด้านข้างครับฟาดทักทายไปทีนึงศัตรูเปิดด้วยสตอมรัดครับแต่หลอกฮะโดนสับหัวไป2ทีครับตรงนี้สวนกลับบ้างครับโดยการเปิดการเบรกครับสับไป2ทีเช่นกันครับแล้วถอยออกมาฮะเซฟเฟอร์สแลชไม่มีผลฮะเขาไปเปิดโจมตีด้วยชิลบัตครับแล้วฟาดไป1ทีถอยออกมาไม่ทันฮะบล็อกก่อนบล็อกก่อนถอยออกมาฮะเซฟเฟอร์สแลชบึ้ดไปชิลบัตครับเปิดเข้าไปแล้วก็ฟาด1ทีครับจบเรียบร้อยฮะอ้าวหนีออกไปเลยคงอารมณ์เสียฮะเจอโล่ฮะตั้งเนี่ยฮะเป็นวิธีการเคาน์เตอร์โอโรจิฮะเพราะว่าโอโรจิเนี่ยไม่มีสกิลที่เปิดการเบรกต้องมาเปิดเองฮะซึ่งมันเปิดช้ามากแล้วก็ไม่มีสกิลที่เปิดน็อกแบ็กฮะทำให้ตรงเนี้ยเสียเปรียบคอนโทรลเลอร์ค่อนข้างเยอะครับมาดูกันอีกสักคู่นึงครับก็เป็นรอบิงเจอร์ฮะจุติ1ครับจุติรวมคือจุติ4เนาะสำหรับคู่นี้ที่หยิบมานะครับก็จะให้ดูวิธีการเปิดการโจมตีนะฮะมาดูกันว่าจะเปิดการโจมตีด้วยวิธียังไงบ้างครับเริ่มกันที่รอบแรกครับรอบินเจอร์วิ่งมาแล้วฮะเสียบเข้ามาครับผลักออกไปแต่ไม่ได้ต่อคอมโบครับเปิดการโจมตีด้วยการเปิดการเบรกครับถอยหลังกลับมาได้ฮะวิ่งเข้าไปมั่งฮะกระแทกแต่วืดครับโดนสวนกลับแต่ไม่ให้เปิดการเบรกครับต่อด้วยชิลบัตครับฟาดไป2ทีชิลบัตอีกทีนึงครับฟาดไปทีนึงพอเลยฮะสเตมิน่าจะหมดฮะควบคุมนิดนึงหลอกการโจมตีด้วยเฮฟวี่แอทแทคฮะแล้วก็เป็นชิลบัตแทนฟาดฟรีไปได้ทีนึงครับตรงนี้เอาละครับเปิดการโจมตีด้วยการหลอกการโจมตีฮะแล้วตั้งโล่แทนแต่โดนสวนกลับฮะโดนสวนกลับฮะอย่างนี้คอมโบครับเรียบร้อยฮะแต่ดอกสุดท้ายหลบมาได้ฮะสวนกลับด้วยชิลบัตฮะแล้วฟาดไป2ทีสเตมิน่าหมดแล้วฮะอย่างนี้น่าจะแพ้ครับเรียบร้อยฮะอุ้ยบล็อกได้ฮะยื้อชีวิตไปได้อีกนิดนึงฮะฝั่งตรงข้ามก็สเตมิน่าหมดเช่นกันครับวิ่งเข้าไปมั่วๆก็น่าจะวืดฮะตรงนี้เดี๋ยวค่อยๆเข้าไปฮะเปิดการเบรกมาโดนสวนกลับครับเรียบร้อยโอ้โหเปิดการเบรกช้าไปหน่อยฮะฝั่งตรงข้ามนี่สวนกลับมาก่อนทำให้เปิดไม่ได้นะจะเห็นว่าตัวของผมนี่โดนคอมโบชุดเดียวนี่แทบตายเลยฮะถ้าหลบไม่ได้ดอกสุดท้ายนี่จบชีวิตเลยประมาทไม่ได้เลยครับรอบิงเซอร์ตัวนี้ดูกันครับรอบที่2จะเป็นยังไงฮะวิ่งมาเสียบเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าฮะไม่แล้วครับไม่วิ่งแล้วครับดูเชิงกันก่อนฮะฝั่งตรงข้ามนี่หลบก่อนฮะฟาดไปทีนึงเฮฟวี่แอทแทคฮะแล้วก็หลอกมาด้วยการทำชิลบัตแล้วฟาดและแอทแทคไปได้ทีนึงฮะเอาละฮะรอบิงเจอร์เปิดแล้วมั้งฮะแต่โดนหลอกครับชิลบัตเปิดไปแล้วก็ไลท์แอทแทคไปทีนึงฮะถอยมาก่อนถอยมาก่อนเอาหลอกไปทิ้งฮะชิลบัตแล้วก็ต่อด้วยไลท์แอทแทคฮะรู้สึกมุกนี้จะได้ผลนะฮะหลอกด้วยเฮฟวี่แล้วชิลบัตเอาครับโดนแพรี่กลับครับแต่การเบรกไม่ให้การเบรกฮะฝั่งตรงข้ามทำน็อกแบ็กมาผมถอยมาไกลพอสมควรฮะตรงนี้ไม่โดนแน่นอนฮะสู้กับลอว์เบนเจอร์แมตช์นี้น่าจะเป็นการสู้แล้วถอยแทนนะสำหรับตัวผมนะครับเปิดด้วยเฮฟวี่แอทแทคแล้วแต่หลอกตั้งโล่ฮะสวนกลับด้วยเฟลอัปเปอร์คัทครับฟาดไป2ทีต่อด้วยชิลบัตแล้วฟาดไลท์แอทแทคไปได้ทีนึงศัตรูหลบมาได้ฮะแต่หลอกครับไม่ยอมฟันถ้าฟันเมื่อกี้ก็น่าจะโดนฮะสวนกลับด้วยชิลบัตแล้วก็ไลท์แอทแทคไปฮะเรียบร้อยสเตมิน่าหมดฟันช้ามากเลยฮะ
มาต่อกันครับกับรอบที่3ฮะศัตรูวิ่งมาครับแล้วก็จะทิ่มฮะแต่บล็อกไว้ได้ครับเปิดการเบรกฮะสวนด้วยไลท์แอคแท็กฮะแล้วต่อด้วยชิลบัสครับฟาดไป2ทีเปิดโจมตีต่อด้วยชิลบัสฮะแล้วฟาดด้วยไลท์แอคแท็กไป2ทีเช่นกันถอยออกมาก่อนฮะสเตมิน่าจะหมดแล้วเปิดด้วยเฮฟวี่แอคแท็กฮะแล้วตั้งโล่แทนศัตรูก็รู้ทางฮะไม่ยอมโจมตีเข้ามานะลองอีกครั้งนึงครับเอาศัตรูโจมตีเข้ามาได้แต่สเตมิน่าหมดฮะสวนกลับไม่ได้ตรงนี้โดนแทนฮะคอมโบคอมโบสับหัวฮะแต่บล็อกไว้ได้ฮะศัตรูสเตมิน่าหมดแล้วฮะรอดพ้นไปนึกว่าจะตายในช็อตเดียวแล้วมาฮะสเตมิน่าผมฟื้นแล้วฮะไล่ต่อบ้างครับชิลบัสฮะฟาดด้วยไลท์แอคแท็กแต่ไกลเกินไม่โดนฮะไม่เป็นไรฮะแต่ชิลบัสต่อได้ฮะฟาดด้วยไลท์แอคแท็กฮะโดนเปิดการเบรกมาสับหัวด้วยเฮฟวี่แอคแท็กฮะแต่บล็อกได้ครับสวนกลับด้วยชิลบัสฮะและไลท์แอคแท็กชิลบัสฮะและไลท์แอคแท็กสเตมิน่าหมดแล้วฮะฟาดได้ครั้งสุดท้ายแล้วโดนเปิดการเบรกฮะเหวี่ยงให้ล้มครับตรงนี้โดนฟาดแน่นอนฮะโดนไป2ที3ทีเรียบร้อยฮะใกล้จะตายแล้วประตูเปิดขาดเบรกมาฮะแต่ผมอยู่ไกลครับเปิดไม่ได้เหลือกันคนละนิดฮะ HP วิ่งครับวิ่งไล่ฮะวิ่งไล่ฮะเอ้าเขาวิ่งไปไหนวิ่งหนีฮะวิ่งตามวิ่งตามโอ้โหอย่างงี้4คูณ100ฮะจะจบด้วยยังไงเนี่ยกระแทกไปชิลบัสแต่วืดครับศัตรูหลบได้ฮะจะมาเปิดการเบรกฮะแต่ไม่ได้ครับผมตีไลท์แอคแท็กไปก่อนนะเกือบไปเหมือนกันแฮสู้กับลอวิงเซอร์นี่คอมโบเดียวน่าจะตายเลยนะตัวผมนี่ครับมีการขำๆกันเกิดขึ้นรอบที่4ครับศัตรูไม่วิ่งเข้ามาจิ้มแล้วนะครับมาดูว่าเปิดโจมตียังไงฮะหลอกไปฮะแต่ไม่สำเร็จฮะศัตรูไม่เชื่อฮะต่อด้วยชิลบัสแล้วแลกแอคแท็กได้ทีนึงครับโดนแพรี่กลับมาการเบรกมาไม่ให้ฮะรู้สึกว่าตอนนี้จะหลอกไม่มีผลแล้วฮะศัตรูรู้ทางหมดแล้วนะครับตรงนี้หลอกไม่ได้แล้วชิลบัสไปก็ไกลเกินฮะไม่ถึงเปิดการเบรกมาฮะสับหัวแต่ไม่โดนฮะบล็อกได้ชิลบัสเฟลอีกครั้งแล้วโดนเปิดการเบรกฮะคอมโบคอมโบอีกแล้วฮะคอมโบโดนฟาดไป2ทีเลือดเหลือครึ่งหลอดฮะตีด้วยเฮฟวี่แอคแท็กฮะน่าจะหลอกไม่ทันฮะตรงนี้โดนแพรี่กลับมาแล้วสวนกลับไม่โดนนะเปิดยากมากครับจังหวะนี้หลอกยังไงเขาก็รู้ทางหมดแล้วนะฮะเอาพุ่งเข้าไปชิลบัสก็ไม่โดนฮะโดนแพรี่กลับมาแล้วโดนเสียบครับผลักออกมาด้านหลังไกลพอสมควรเลยแต่ไม่ต่อคอมโบฮะไล่ใหม่ครับพุ่งเข้าไปชิลบัสได้แล้วครับตรงนี้ฟาดไปได้2ที HP เขาโคตรเยอะเลยฮะฟาดไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยและโดนแพรี่กลับมาครับฟาดไปเต็มๆหัวฮะตรงนี้สตันถอยออกมาฮะถอยออกมาใกล้จะตายแล้วฮะครับไล่ใหม่ฮะเข้าไปเปิดการเบรกไม่ได้ฮะแล้วก็โดนสวนกลับมาด้วยไลท์แอคแท็กฮะจิ้มไปทีหนึ่งแพ้ฮะเขาเล่นค่อนข้างดีนะเพราะรู้ทางหมดแล้วนะครับตรงนี้สู้ยากมากเลยมาที่รอบสุดท้ายฮะในรอบนี้น่าจะต้องคิดวิธีการเข้าใหม่ฮะโดนเสียบเข้ามาครับตรงนี้หลบไม่ทันเปิดการเบรกได้ฮะฟาดไป1ที2ทีแล้วก็หลอกฮะต่อด้วยชิลบัสฟาดไป1ทีแล้วก็ถอยฮะหาจังหวะเข้าใหม่ฮะเดินเข้าไปครับชิลบัสช้าหน่อยก็ยังไม่โดนนะฟาดด้วยแล้วแอคแท็กก็หลบได้ครับตรงนี้เขาโอ้โหรู้ทางหมดแล้วก็แพรี่ฮะสวนกลับด้วยการตีที่หัวฮะแต่หลบได้ครับตรงนี้เข้าไปใหม่ฮะฟาดไปทีครับวืดแล้วก็ทำชิลบัสฮะหลบได้อีกแล้วฮะฟาดไลท์แอคแท็กไปทีนึงขัดจังหวะไปก่อนหาจังหวะเปิดยากมากเลยฮะเปิดการเบรกได้เลยครับฟาดได้ทีนึงฮะถอยออกมาก่อนนี่กลายเป็นตัวผมเองนะที่จะต้องสู้แบบฮิตแอนด์รันฮะเปิดการเบรกฮะแล้วก็ฟาดได้ทีนึงฮะถอยฮะสู้ยากมากครับตรงนี้เปิดการเบรกอีกครั้งนึงครับฟาดไปทีนึงฮะก็ชิลบัสฮะฟาดได้แล้วครับตรงนี้คอมโบได้ทีเดียวฮะ HP เขาเหลือแค่2ขีดครับตรงนี้น่าจะพอสู้ไหวนะถ้าเราไม่โดนคอมโบตายก่อนฮะแล้วก็แพรี่กลับมาครับโจมตีกลับฮะแต่ไม่คอมโบต่อเนาะแปลกๆเข้าไปใหม่ฮะพุ่งเข้าไปชิลบัสครับฟาดไป1ทีเท่านั้นแหละถอยออกมาก่อนฮะได้แค่ทีเดียวกดเฮฟวี่จะหลอกไปฮะแต่กดพลาดไปหน่อยฮะเปิดการเบรกนะฮะฟาดไปได้ทีนึง2ทีชิลบัสไปทีนึงแล้วปิดด้วยไลท์แอคแท็กฮะชนะฮะตรงนี้เหมือนฝั่งตรงข้ามจะเล่นอะไรสักอย่างนะไม่ค่อยเข้ามาโจมตีสักเท่าไหร่นะครับแปลกๆถ้าสู้จริงๆผมคิดว่าผมน่าจะแพ้ละเพราะเขารู้ทางหลายๆอย่างละจะเห็นว่าวิธีการต่อสู้กับคอนโทรลเลอร์เนี่ยถ้าเขาหลบได้เราก็จบเองครับเพราะว่าเราพุ่งไปไม่ไกลเท่าวอร์เดนวอร์เดนนี่พุ่งไกลมากฮะเวลาสู้กับวอร์เดนจะสู้ยากมากเลยฮะก็เนี่ยแหละครับคือวิธีการเล่นคอนโทรลเลอร์คร่าวๆนะครับก็ลองนำปรับไปใช้เป็นของตัวเองดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยฮะขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ